าสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับพบผมแล้วโรสครับและในวันนี้เราก็อยู่ในเกม Ark Survival Evil PC เกมแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็น52ข้อ13รอบละมั้งหรืออัพคลาสนี้แล้วก็ดูจากที่ผมแต่งตัวในวันนี้ก็คงจะรู้นะผมจะไปจับสัตว์อะไรกันใช่แล้วสัตว์น้ำนั่นเองมันไม่ใช่สัตว์ที่เป็นตัวของออฟฟิเชียลเท่าไหร่นะก็จะมีเจ้าไฮโดรโทโรซอรัสเป็นคอยาวตัวที่แล้วที่เราไปดูกันมาแล้วก็อันนี้ไฮโดรคูรอสคล้ายๆกับไม่ใช่เป็นสิโอซอคล้ายๆกับบาซิโลซอรัสแต่ว่าตัวยาวกว่านิดนึงแล้วก็อันนี้โชนิซอรัสไอ้สองตัวแรกของก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตัวนี้จับได้เสียบตัวนี้ยิงสลบตัวนี้ก็น่าจะยิงสลบเหมือนกันไอ้ตัวหลังนี่ผมคิดว่าอาจจะจับนานเพราะว่าเป็นสัตว์ใหญ่ทีนี้พาไหนผมจะใช้ก็สัตว์น้ำนะก็เดี๋ยวไปเอาเจ้าโมอาน่าตั้งชื่อผมหมอนานาแสงติดเรียกผมอายเลยไปขี่ฉลามหัวค้อนเดิมนี่ผมก็ทำที่อยู่ให้พวกสัตว์ขนาดเล็กด้วยผมก็ออกจากบ้านเช้าหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะนานหรือเปล่าอันนี้ผมก็ทำรั้วล้อมเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าตอนแรกแค่ล้อมแบบของปากของคอเนี่ย NPC ที่เป็นของไพรโมมันเข้ามาได้นะจุดเกิดมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันก็เดินดุ่มๆเข้ามามันไม่ได้ตีสัตว์ก็จริงแต่ว่ามันตีรั้วไม่แตกก็จริงแต่ว่าก็กำจัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทำรั้วเพิ่มที่อยู่ของเจ้าจริงๆเราจะจับตัวใกล้ๆบ้านก่อนก็ได้นะมันอยู่แถวนี้เองแต่ว่าเดี๋ยวขี่ฉลามเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเอาอีกอันนี้เต่าไม่รู้จะจับดีไหมแต่มันยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการอ้าวซีโนซอรัสมันเกิดตรงนี้จริงๆที่เราจะจับก็จะมีสองตัวนี้แหละคือตัวนี้ตัวหนึ่งนี่ผมเข้าไปใกล้ๆมันแล้วมันไม่มีขึ้นว่าให้จับแบบพาสซีฟก็เลยยิงเอาแล้วกันเกกาเอาไปนู่นละจับไม่ได้ค้างโดนโอ้โหกัดทีนี่เลยเนี่ยโอ้โหแรงเหมือนกันเนี่ยกัดสกิลแบบเดียวกับกีการ์ด้วยโอเคสลบแบบนี้สิทำไมถึงได้เจอที่นี่ยิงเกกะเหมือนกันแม่โคตรแรงอ่ะตัวแตกเลยเราจะถุงมือเกาะที่ใส่มาทั้งหมดก็มาก่อนแล้วกันของสำรองที่เตรียมไว้ก็ต้องใช้ซะแล้วชุดสำรองยังไม่ได้ไปเอาใบอบทุกสินเลยนะเอาใบอบทุกสินก่อนไอ้ตัวนี้ไม่รู้มันจะจับนานไหมอย่าเพิ่งยิงแล้วกันอะไรอ่ะเบบี้วันพิชคาตจับไอ้ยี่ยี่บอลลี่มีวันพิชคาตด้วยแถมเป็นตัวเล็กอีกต่างหากให้อาหารได้ด้วยเบอร์19กำลังดีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันมีไอ้นี่คือไม่น่ากดขึ้นมาเลยเป็นกดสูตรผิดโอก้าออกกล้ามสะกดยังไงนะโอโรค่าไม่มีน่าจะจับแล้วขี่เลย
ถมไม่ได้หิวนานด้วยเยี่ยมน่าจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อพรามฟิสต้องมาเอาไปโบท็อกซินก่อนใช่อันนี้เพื่อนผมเองมันมาเล่นด้วยแล้วมันก็ออกตอนนั้นเราดวลกัน1-1ก็เลยถอดชุดออกไม่รู้จะได้ให้เล่นด้วยออกกล้องดีไหมแต่ว่าอย่าพูดแล้วกันแล้วให้เขามาช่วยฟังผมเดี๋ยวก่อนไม่รู้ไปไหนจำไม่ได้แล้วไปโอซ็อกซินมันก็ให้ลิคล้ายกับนาโคติกแหละแต่ว่ามันแค่ดีกว่าแล้วก็มันหาง่ายกว่าก็เลยอยากใช้มันหนาเอาจากพวกไมกาพุนเนี่ยแหละเบอร์24ไว้ก่อนเดี๋ยวจับลูกออก้ากับญาติบาเซโลสลัดได้แล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวช้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตัวเด็กนี่แหละตัวโตน่าจะอยู่ช้าอยู่ค่าเทมเมนก็กำลังลดด้วยประมาณ30วิอันนี้เป็นของม็อดเดียวกันกับฉลามหัวคอแน่เลยร้อยออกกาน้อยต้องใส่อาหารให้ก่อนเอาอาหารมาเอาอาหารมาเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายมีจับแบบนี้ด้วยดีจังเลยเลือดมา1,000เลยเหรอเลเวลขึ้นเป็น28ไม่คิดว่าจะได้ตัวเลเวลสูงอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะจับด้วยยัดอาหารไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเจ้าญาติไบโตรโซลัสแล้วก็ยัดยาเพิ่มก็เดี๋ยวค่อยไปดูเจ้าญาติเนสซี่จริงๆอาหารเท่านี้น่าจะพอแล้วไอ้ซีโนโซลัสเนี่ยไว้ก่อนเฮ้ยให้มันตามตัวดีกว่าเอาไว้ในอ่าวก่อนอัตราการไหวน่าจะว่ายเร็วอยู่แต่ว่ามันยังเด็กอยู่แล้วว่ายช้าจริงแล้ววานออก้าถึงจะใช้ชื่อว่าวานแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นญาติใกล้ชิดกันกับโลมาแต่ที่พีคก็คือมันก็กินโลมาด้วยเช่นกันตัวนู้นจัดไม่ยากเคยพยายาม
ไม่ใช่เคยพยายามเคยลองแล้วทดลองดูว่ามันจับนานไหมน่าจะไม่นานแต่ตัวนี้ต้องยัดยาเพิ่มทิ้งไว้น่าจะได้อยู่จุดต่อไปก็ตรงปากแม่น้ำอันที่สองดีนะอยู่ไม่ไกลมานี่ตัวนี้ยิงเอาไว้เล่นๆจับไว้เล่นๆตัวไหนที่จับแล้วก็จับเพิ่มไม่เป็นไรไม่ตามฉลามหัวคอยไม่ทันเวลจะตันอยู่แล้วเนี่ยเวลตอนนี้ก็จะ16ละนี่เลยแถวนี้บอกว่าตัวเองอยู่นะนั่นไงเจอแล้วมารออยู่นี่กันเราจะเข้าไปดูในแม่น้ำซิว่ามีพรามฟิสไหมเพราะว่าไม่ใช่พรามฟิสมีแซลมอนไหมแต่ก่อนเจอแซลมอนเจอปิริญญาก่อนมาทำไมเอาแซลมอนแล้วก็ดูว่ามีตัวไหนที่มีเนื้อพรามไหมพรามฟิสจะได้จับไปไวยังไงแซลมอนมากันได้ไปหยุดไปหย่อยในเมนยาเราลองลงไปหาเนื้อเองดีกว่าว่าจะมีไหมตีมันทีเดียวไม่ตายมั้งถ้าไปตีมันแล้วไม่ตายเนี่ยมันก็จะเรียกพวกมันเรื่อยๆต่อให้ตัวที่มันเรียกตายไปแล้วโอเคเราได้เนื้อผ้ามา4อันได้5ไว้ละสำหรับตัวหนึ่งรู้สึกว่าขนาดเนื้อปลาธรรมดายังประมาณ 20% ถ้างั้นเนื้อผ้ามันก็น่าจะเรา 30-40% ไม่น่านานใช่ลืมไปว่ามันตีไอ้ญาติบาซิโลตัวเมื่อกี้มันตีชุดเกาะจนแตกมันทำให้สกูบ้าพังไปแล้วเอาได้เลยเยี่ยมไม่เสียเวลาแต่ยังได้ปึ๊บขอลองขี่เลยมุมกล้องไกลไปหน่อยแต่ว่าเป็นไรกัดเร็วแต่ว่าเรานี่เองคลิกซ้ายกัดตรงล่างแล้ว X ไม่มีอะไร C ไม่มีอะไร Z ไม่มี Z ไม่มีอะไรก็คือไอ้ Z อันนี้ก็คือกดดูสัตว์อยู่แล้วโอเคกินสัตว์โมคอนก็ระดับการไหว้ก็ปานกลางนะไม่ได้เร็วมากช้ามากโอเค8โมงถือว่ายังทำงานเร็วอยู่มันน้ำมืดงี้หมอกลงเหรอใช่หมอกลงจริงด้วยThank you.
็ได้แล้วใช้ซาวเดียวกันกับบาซิโลสลัดเลยเออวันนี้ไปได้สวยดีเว้ยไม่อย่าพูดอย่างนี้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่สวยตอนหลังยังเหลือเจ้าจูโนสลัดอันนี้อยู่ใส่ลูกกันดีกว่าไอตัวนี้ว่ายน้ำเร็วดีจังเลยกินนี้ที่อยู่ไกลไปหน่อยโชนีโซลัสกันเลยดีกว่าไอตัวนี้เป็นตัวใหญ่แสดงว่าต้องมันจะต้องใช้ระดับเดียวกันกับโปซาโซลัสแน่เลยถึงที่ขี่มันจะคราบง่ายก็เถอะแต่ตัวมันไม่น่าจะจับง่ายเดี๋ยวขอไปดูเจ้าออก้าน้อยก่อนนี่ก็กลายเป็นจับ4ตัวแต่เดี๋ยวดูเจ้านี่ก่อนว่าจับได้หรือยังไม่ใช่ต้องจับได้หรือยังต้องพูดว่าต้องจับให้ได้เลือก42ใช่แล้วมันเจอตัวที่มันเกี่ยวเยอะจับยากถ้ามันกัดได้มันกัดแล้วนะสลับออกก่อนนะหาคืบเดียวเองเฮ้ยสลบแล้วโอ้สลบตัวตายวะเนี่ยเลือด14,000ค่าสลบ21,452ก็ว่าอยู่แหละตื่นไม่นี่ด้วยซ้ำอ่ะตื่นช้าเกลอัพอีกแล้วตื่นที่1,000ไปเลยดีกว่าตอนนั้นเหมือนจะเห็นว่าตัวของคอยาวเนสซี่ตัวใหม่ที่จับมาแต่ยังไม่ได้ใส่อาหารใส่อาหารไปก่อนจริงๆระหว่างนี้เราไปทำอย่างอื่นได้เลยเนี่ยThank you.
นี้แล้วกันเดี๋ยวคอมันจะยาวไปไหมจะเป็นสายที่วิวัฒนาการก่อนของบาซิโลสลัดเพราะว่าตรงนี้ยังมีลักษณะของขาที่ยังเป็นใบพายอยู่กลับมาไม่รู้ทำไมปล่อยว่ายเรื่องนี้แล้วกันขึ้นไม่ได้โอ้ลงน้ำไปแล้วช่วงนี้เป็นอะไรกับน้ำเนี่ยลงน้ำตลอดเลยหน้าตาเหมือนตัวเหี้ยจริงๆนะเนี่ยตัวเหี้ยเวอร์ชันคอยาวสีก็เหมือนด้วยเลือกสีดีจริงๆเลยเราเนี่ยว่ายลืมปิดประตูวิ่งไปดูเจ้าชิโนซอรัสเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนออก้าจะโตแล้วยังไม่โตเต็มที่ใช้ได้อยู่เป็นตัวเมียซะด้วยไอ้ชิโนซอรัสนี่น่าจะเป็นญาติกันกับอิทิโอซอร์แต่มีขนาดใหญ่กว่ามากใหญ่กว่าแมกกาดอนด้วยมั้งสลบหรือตายเนี่ยก็ไม่ได้คิดแล้วหรอกว่ามันจะจับได้เร็วเพราะว่าเราต้อง42จริงๆก็อาจจะจับได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะปิดคลิปเลยดีไหมเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่เร็วสุดที่เลยที่เคยทำมาเลยก็ได้นะจริงๆถ้างั้นก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวไงซะมันก็คงตื่นอยู่แล้วล่ะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าแต่ถ้ามันเอาออกจากตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไปหาจับตัวอื่นแทนเพราะถ้าจะให้ไปจับใหม่ตอนนี้ก็น่าจะเสียเวลาหน้าดูเพราะขนาดเลเวลไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ต้องพูดว่าเลเวล42อ่ะมันจับนานอยู่แล้วล่ะแต่ตัวอื่นน่าจะนานไม่เท่าแต่ว่าน่าจะนานอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบายและขอบคุณครับ